ขอต้อนรับสู่ช่องลุงมหาเรื่องนะครับล่าสุดเราไปซื้อกางเกงยีนมาที่ H&M นะครับก็คือเป็นแบบนี้ปึ๊บนะครับแล้วทีนี้มันมีสัญลักษณ์ตัวนี้ครับไลก้าเป็นไลก้าฟรีฟิตเทคโนโลยีนะครับก็คืออาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังง่ายๆแบบเข้าใจนะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยกางเกงยีนเนี่ยความยืดหยุ่นของตัวผ้ามันจะน้อยนะครับแต่ว่าไลก้าเนี่ยมันจะเป็นแบรนด์หรือเป็นยี่ห้อของเส้นใยนะครับที่ผสมเข้าไปในเนื้อผ้าทำให้เนื้อผ้าของกางเกงเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับนี่แบบนี้แบบนี้ถ้าสังเกตอาจจะเห็นโลโก้เนี้ยที่ชุดชั้นในผู้หญิงค่อนข้างบ่อยนะครับไลก้าเนี่ยนะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็จะอยู่ในเสื้อผ้าแล้วก็กางเกงยีนในลักษณะนี้นะครับถ้าคนที่เล่นกีฬาอาจจะคุ้นชินกับคำว่าสเปนเด็กนะครับก็คือจะเป็นเส้นใยที่ผสมเข้าลงไปในเนื้อผ้านะครับทำให้เสื้อผ้านั้นๆนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับนี่กางเกงยีนดังนั้นกางเกงยีนที่มีเส้นใยของไลก้าเนี่ยก็จะทำให้มีความยืดหยุ่นกว่าผ้าทั่วไปนะครับผ้ายีนทั่วไปนะครับทำให้การสวมใส่เนี่ยสบายขึ้นนะครับมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเวลาเราเลือกซื้อนะครับแล้วก็เห็นสัญลักษณ์ไลก้าแบบนี้นะครับก็ให้เดาได้ว่าผ้าที่เราใส่เนี่ยมันก็จะนิ่มแล้วก็ใส่สบายนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับ